กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับช่องคิวรีวิววันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการตั้งค่านะครับให้โชว์เปอร์เซ็นต์ของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับว้าวที่มันกำลังใช้งานอยู่นะครับว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยมันวิ่งเท่าไหร่นะครับกี่เมกกี่จิกนะครับก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับให้มันโชว์ข้างบนแถบแจ้งเตือนของเรานะครับให้มันโชว์การวิ่งของอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราใช้อยู่นะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับให้มันแสดงสถานะการใช้งานของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับแบบเรียลไทม์นะครับเวลาเราใช้เน็ตใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสงสัยว่าเราสมัครเน็ตไป1จิก2จิกนะครับว่ามันเน็ตเนี่ยมันวิ่งเท่ากับจิกที่เราสมัครเหมือนว่าโปรโมชั่นนะครับเป็นโปรโมชั่นรายเดือนนะครับ10จิกเนี่ยมันวิ่ง10จิกจริงไหมนะครับหรือว่ามันวิ่ง10เมกจริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้วิธีการเช็คนะครับแบบไม่ต้องโหลดแอปมาเลยนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในโทรศัพท์ได้นะครับวันนี้โทรศัพท์ที่เราจะเอามายกเป็นตัวอย่างให้นะครับก็จะเป็น Oppo นะครับ A9 2020ของเรานะครับเพื่อนๆเราก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการตั้งค่าโดยมากๆแล้วมันจะตั้งค่าเหมือนๆกันนะครับการตั้งค่าเนี่ยมันจะตั้งค่าเหมือนๆกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ดูตัวเจ้า A9 2020เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับสำหรับ Android นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อง Q Review ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Q Review นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่ารอช้านะครับเพื่อนๆก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับให้ดูทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการวิธีการตั้งค่านะครับของ A9 2020นะครับหรือว่าระบบ Android นะครับก็คือจะเป็นการตั้งค่าให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าวิธีการเข้าไปตั้งค่าเนี่ยตั้งยังไงนะครับให้มันขึ้นแสดงสถานะของการวิ่งของอินเทอร์เน็ตนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เราก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอหลักของเรานะครับให้เราเข้าไปตรงที่ตั้งค่านะครับของเรานะครับกดเข้าไปตรงที่ตั้งค่าเลยนะครับพอเราเข้ามาตั้งค่าปุ๊บนะครับก็ให้เราเลื่อนไปตรงแถบแจ้งเตือนนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนหรือแถบสถานะเห็นไหมครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บกดเข้ามานะครับก็เราก็ไปเลือกที่มันก็จะมีหลายอย่างนะการตั้งเปอร์เซ็นต์แบตนะครับการตั้งเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ความเร็วตามระยะเวลาจริงนะครับเนี่ยความเร็วเครือข่ายตามระยะเวลาจริงนะครับเห็นไหมครับผมติ๊กเป็นสีเขียว อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เปิดตัวนี้ไว้นะครับมันก็จะไม่แสดงนะครับเห็นไหมครับมุมด้านบนของผมเนี่ยมันจะแสดงอินเทอร์เน็ตตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยนะครับเพราะว่าผมเปิดสีเขียวนี้ไว้นะครับถ้าผมปิดนะครับถ้าเราผมกดปิดปุ๊บสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์มันก็จะไม่แสดงนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพอผมเปิดให้ดูนะครับพอผมกดปุ่มเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตโชว์นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยเป็น0นะครับพอเรากดสีเขียวแค่นี้ปุ๊บมันก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่นี้เองนะครับเราก็สามารถออกไปนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตของเราได้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมผมเข้ามาใน YouTube นะครับมันก็ขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้นเลยนะครับ41.0 นะครับ KB/S นะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมดูไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่ว่ามันจะโชว์การแสดงผลแบบเรียลไทม์นะครับเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็เพื่อนๆลองไปหาตั้งค่ากันดูได้นะครับก็ตั้งค่าไม่ยากครับผมก็มาสอนประมาณเท่านี้ครับเผื่อบางคนว่าพี่มันมีคนถามผมมานะครับว่าพี่ตั้งค่าเนี่ยให้โชว์อินเทอร์เน็ตแบบของผมน่ะนะครับเป็นแบบเพื่อนผมเองนะครับเป็นเพื่อนแถวๆข้างบ้านผมเองถามนะครับผมก็เลยเผื่อมีคนยังไม่รู้นะครับอยากรู้วิธีการตั้งค่าก็คือเข้ามาตรงที่ตั้งค่าของเราแล้วก็ไปตรงที่แถบแจ้งเตือนแถบสถานะนะครับ
เข้าไปได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็ตั้งค่าตามที่ผมบอกนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถดูอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ได้แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ เองนะครับยังไงก็วันนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Q Review ด้วยนะครับเพื่อให้ถึง 1,000 Subscriber นะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับBye.